สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีโรงเรียนนานาชาติเสนอให้แม็กซ์เวลเรียนฟรีแต่กลับเจอสาระสวนกลับยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายคนจับตามองสำหรับกรณีไม้พิรัตยื่นคำร้องอำนาจปกครองบทร่วมกับซาร่าคาซิงกินีในขณะที่ซาร่าขอคัดค้านพร้อมกับมี6ข้อเรียกร้องจากซาร่าถึงไม้1ใน6ข้อนั้นคือขอให้ไม้ส่งลูกเรียนนานาชาติและส่งเรียนจนจบปริญญาเอกทำให้ในโลกออนไลน์ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวข้างต้นพร้อมทั้งมีการขุดเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้จนเกิดแฮชแท็กติดเทรนด์ใน Twitter ข้ามวันข้ามคืนMyPirat #ZaraKaSingkiniล่าสุดมดดำในรายการแฉได้พูดถึงสถานที่เรียนนานาชาติในบางช่วงบางตอนว่ามีโรงเรียนอินเตอร์โทรศัพท์ไปหาไมค์เสนอให้เรียนฟรีเป็น10โรงเรียนบางที่เรียนฟรีบางที่ลด 50% บางที่ลดสูงสุดถึง 90% แต่ซาร่าไม่ยอมเพราะอยากได้ค่าเทอมทั้งนี้จากที่ซาร่าบอกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจึงพาไปอยู่ภูเก็ตและหาโรงเรียนแบบเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าน้องแม็กซ์เวลเรียนที่ไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ